ไม่ไหวแล้วเว้ยน้องออกมาเถอะนะวันนี้พี่อ่ะเจอแต่ลูกค้าอย่างนี้เท่านั้นเลยพี่ก็ผู้ชายธรรมดานะไม่ใช่พระเอกพระคุณอะไรออกมาเถอะเลยพี่จะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่งั้นอ่ะฉันจะแจ้งความแหมตอนนี้น้องอ่ะจะพูดว่ายังไงพี่ก็ไม่ได้สนใจเท่านั้นแหละแล้วอีกอย่างนะน้องจะแจ้งความได้ยังไงล่ะมือถือน้องอ่ะก็อยู่ข้างนอกนี้ซ่อมเสร็จแล้วครับจะมองอะไรนักหนาจะเอาไม่ตังเนี่ยเอาครับฮัลโหลสวัสดีครับช่างไฟนอกสถานที่พร้อมให้บริการครับได้ครับได้ครับอีก15นาทีนะครับตรงเนี้ยพี่มันติดๆดับๆอะค่ะพี่มีอะไรบอกคะอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับว่าแต่คุณลูกค้าเนี่ยน่ารักดีนะครับพี่ช่วยรีบๆซ่อมเถอะค่ะพอดีว่าต้องใช้ห้องน้ำเดี๋ยวไปเข้างานไม่ทันอ๋อคุณลูกค้าเข้างานช่วงเย็นเหรอครับค่ะร้านคาราโอเกะหน้าปากซอยนี่แหละค่ะแหมถ้างั้นน่ะคุณลูกค้าก็เจอแต่ลูกค้าหนุ่มๆสิครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วครับพอดีว่าสายไฟมันหลวมนิดหน่อยครับเท่าไหร่คะผมนี่ขอรับเป็นเงินได้ไหมครับหมายความว่าไงคือว่าผมชอบน้องมากเลยนะถ้าเกิดว่าผมได้นอนกอดสักคืนน่ะเป็นบุญคุณมากเลยพี่พูดจาหมาๆแบบเนี้ยจะเอาไหมค่าจ้างอ่ะ500บาทครับรอเนี่ยแหละไปหยิบเงินก่อนไม่ช้าจังเลยวะไม่ไหวแล้วเว้ยน้องออกมาเถอะนะวันนี้พี่อ่ะเจอแต่ลูกค้าอย่างนี้เท่านั้นเลยพี่ก็ผู้ชายธรรมดานะไม่ใช่พระเอกพระปูนอะไรออกมาเถอะเลยพี่จะมาทำแบบนี้ไม่ได้นะตอนนี้น้องอ่ะจะพูดว่ายังไงพี่ก็ไม่ได้สนใจเท่านั้นแหละแล้วอีกอย่างนะน้องจะแจ้งความได้ยังไงล่ะ
มือถือน้องอ่ะไปอยู่ข้างนอกนี้ช่วยทำไงอ่ะมาคุยกับพี่ดีๆแล้วออกมาเร็วๆตอนนี้พี่อ่ะหน้ามืดแล้วพูดอะไรพี่ก็ไม่สนใจทั้งนั้นแหละฉันเข้าใจละแต่ว่าพี่ช่วยอะไรฉันหน่อยสิจะให้พี่ช่วยอะไรล่ะจ๊ะพี่อ่ะช่วยได้หมดแหละพี่ช่วยไปหยิบถุงยางในตู้เสื้อผ้าให้หน่อยสิหยิบถุงยางเหรอเดี๋ยวพี่อ่ะไปหยิบถุงยางแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาตัดชุดใหญ่ให้นะน้องรออยู่ตรงนี้นะอย่าเพิ่งไปไหนล่ะเข้าใจไหมพี่รีบไปเถอะน้องครับเดี๋ยวพี่ขอตัวกลับก่อนนะครับพี่ขอโทษน้องด้วยนะที่พี่ทำให้น้องกลัวเรื่องค่าซ่อมไฟอ่ะพี่ไม่คิดตังค์นะพี่ซ่อมให้ฟรีพี่ไปแล้วนะเอาพี่รีบไปไหนล่ะคือน้องนั่นไงสงสัยผัวฉันกลับมาละพี่อยู่คุยกับผัวฉันก่อนสิคือน้องพี่ขอโทษจริงพี่ไหว้แล้วนะคือพี่ออกทางหลังมาได้ไหมอย่าทำตัวมีพิรุธไปเดี๋ยวผัวฉันอ่ะยิงไส้แตกนะโอ้น้องให้พี่ทำไงล่ะคือพี่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆพี่ขอโทษนะเอางี้เดี๋ยวฉันออกไปรับหน้าให้ก่อนมันจะดีเหรอน้องแต่มีข้อแม้นะว่าพี่อ่ะห้ามไม่ให้ฉันเห็นหน้าอีกไม่งั้นอ่ะฉันจะให้ผัวฉันตามล่าพี่จริงด้วยจ้ะขอโทษไฟเสร็จหรือยังอะพี่เสร็จแล้วจ้ะพี่ขอตัวก่อนนะพูดได้หรือยังเนี่ยโอ้ยแกเล่นอะไรของแกเนี่ยให้ฉันเข้ามาแล้วไม่ต้องพูดอะไรเนี่ยก็เล่นละครตกตาคนนิดหน่อยนะตบตาใครไอ้ช่างไฟเมื่อกี้เหรอแล้วไหนล่ะเสื้อที่ฉันให้แกซ่อมอ่ะพรุ่งนี้ฉันจะใส่เข้ากองช่วยตำรวจฉันอ่ะเร็วๆรอแป๊บนึงขอบใจนะจ๊ะถ้าไม่ได้แกช่วยซ่อมให้อ่ะฉันต้องไปเช่าชุดแพงๆเปลืองบัดเจ็ตฉันอีกไม่เป็นไรก็ช่วยๆกันจ้ะงั้นไปก่อนนะจ๊ะคนสันดานแบบเนี้ยต้องเล่นแบบนี้แหละหมอคงจะไม่กล้ามาอีกนะมัวทำอะไรของแกเนี่ยฉันจะเอาเสื้อของฉันแกคือพอดีมีช่างมาซ่อมไฟอ่ะฉันอยากให้แกช่วยอะไรหน่อยอะไรเหรอแกช่วยเดินเข้าไปแบบแมนๆนะเราไม่ต้องพูดอะไรของแกวะเอาหน้าช่วยหน่อยเกือบซวยแล้วล่ะเพื่อจะหากินกับแถวนี้ได้ยังไงวะเนี่ยไม่น่าเลยไม่น่าขืนเลยแล้วครับเอ้าเป็นไรของมันวะแค่อยากถามว่ากองถ่ายอาเกตไปทางไหนโอ้ว่าคนแถวนี้มันขี้กลัวแต่เออ